สวัสดีเชร์ทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรด forex ที่ผมใช้นะครับในการทำกำไรอยู่ที่4 7 0 0 0บาทนะครับซึ่งเทรดเนี้ยใช้เวลาไม่นานเป็นเทรดสกอร์ปิงสั้นๆเนาะผมออกล็อตไซส์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่10ล็อตไซส์นะครับเป็น2ออเดอร์แบ่งเป็น3ล็อตกับ7ล็อตซึ่งจุดเข้าเทรดเนี่ยคือจุดตรงนี้นะได้กำไรไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่23่ิปิ๊บนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ4 7 0 0 0บาทเนาะซึ่งเดี๋ยวผมมีคอลฟังว่าเเเเเททรดดดีีี่ผมข้้าานนนยแวคคิปป็็ังงงไไไอบบะ บอกได้เลยว่าคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถทําตามได้เพราะนั้นเนี่ยแนะนําว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อประโยชน์กับตัวคุณเองคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงาน ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับผมต้องชี้แจงก่อนว่าอันนี้มันเป็นสกุลเงินบาทไทยนะไม่ใช่เป็นสกุลดอลลาร์นะครับไม่ใช่ผมได้กำไรล้านกว่าบาทไม่ใช่ได้ประมาณ47,0 0 0บาทนะครับผมซึ่งการที่ผมเทรดเนี่ยจะเป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนะไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์ไม่มีการดูเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการเทรดเหมือนธนาคารสมาร์ทมันนี่คอนเซปอะไรก็แล้วแต่ไม่มีนะครับเป็นไพ่เซสชั่นล้วนๆเนาะเพราะ มาเข้าใจได้และทําตามได้นะครับเท็ดนี้เริ่มเลยแล้วกันเนาะอันดับแรกเนี่ยผมดูจากในสงครามเฟรมเดย์ก่อนนะครับจุดที่เราดูในทางเฟรมเดย์เนี่ยมันจะไม่เห็นข้อมูลอะไรมากแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยคือราคาดูตรงนี้นะตรงขวามือเนี่ยนะครับจุดที่ผมเล่นเท็ดราคาตอนแรกเนี่ยมันเป็นแท่งประมาณนี้นะครับซึ่งมันมีไส้ข้างบนประมาณเล็กน้อยเนาะก็อยู่หน้าตาประมาณนี้จุดที่ผมเข้าเท็ดนี่คือลูกศรน,นะครับใน MT5 เนี่ยมันจะมีลูกศรให้ ผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับตัวลงมานะครับแล้วก็วิ่งขึ้นจากแนวรับตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรมากเนาะจุดที่บายได้จริงก็คือจุดที่มันทะลุแนวต้านตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันสามารถทุแนวต้านนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับเผล่เก็จะไปปิดประมาณนี้เป็นแท่งใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะขึ้นต่อในท้ายสุดเพราะว่าราคาเนี่ยมีการทุนุแนวต้านขึ้นมาได้นะครับแต่จุดที่ผมเล่นเนี่ยมันคือเข้าก่อนที่ราคาทะลุแนวต้านนะครับทีนี้จุดที่ปิด ซึ่งคอนเซปต์นี้มันคือคอนเซปต์ในส่วนของวิกฟิลเนาะวิกฟิลเนี่ยคือการที่ราคานะครับมันมีการทิ้งไส้ไว้แบบนี้เราแท่งถัดไปจะขึ้นต่อเนี่ยมันต้องมาเติมเต็มไส้นะครับซึ่งคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ใช้ได้ง่ายๆเลยเหมือนอย่างตรงนี้ครับราคาทิ้งไส้ไว้ถูกไหมถ้าเทานี้จะขึ้นต่อมันก็ต้องมาเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนๆหน้าชุดนี้นะครับก็เหมือนกันเทตุการณ์เนี้ยก็ผมเข้าจุดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทางเฟรมเล็กเนาะสี่ชั่วโมงนะครับพอดูจ,จุดที่ม,ทมั่ พอทุบเอาต้านตรงนี้ไปได้ดูหนึ่งชั่วโมงเนาะจะเห็นว่าพอมันทุบไปได้หมดแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับมันวิ่งขึ้นเรียวๆนะเพราะอะไรครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซนที่เราเรียกว่า clean t r a f f นะครับแบบนี้ราคาคือลงมาได้ง่ายจาังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมันต้องกลับตัวขึ้นได้ง่ายจะเห็นว่าช็อตที่ผมเข้าอ่ะไม่มีรับซ้อนเลยก็คือจังหวะที่มันเบรกเอาขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งคือจุดนี้เห็นว่าราคาเนี่ยมีการทะลุขึ้นไปได้ทั้งหมดเนาะแล้วผมเข้าบายทัทนท จุดที่ผมไปปิดเทรดเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการรีเจกจากตรงไส้ตรงนี้ได้นะครับก็เลยทําการปิดเทรดไปก่อนนะสุดท้ายแล้วมันดันทะลุไส้ไปได้มันก็เลยขึ้นยาแต่ผมก็ไม่ได้เข้าเทรดเพิ่มแล้วถ้าเกิดจะเข้าเทรดเพิ่มเราเข้าจุดนี้ได้นะเพราะว่าซ้ายมือมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ผมเข้าไปแล้วตอนจุดแรกตรงนี้ก็เลยไม่ได้เข้าต่อเนาะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลในคอนเซป t นี้เทรดนี้ง,ง่ายเลยก็คือท้าเทรดเบรกเอา์ out, นะครับมันเล่นง,ง่ายแค่นี้เองไม่ได้มีซับซ้อนเลยซึ่ง เราย้อนมาดูซ้ายมือนะครับตรงชุดนี้จะเห็นว่าเหมือนแท่งนี้เนาะเมื่อราคาเนี่ยมันทะลุไส้ทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับมันก็เป็นไงครับมันก็ขึ้นได้เหมือนกันเพราะนั่นเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเลยเมื่อราคาทุทั้งหมดได้พวกไส้พวกนี้นะมันก็ขึ้นได้แล้วก็แค่ทําการเข้าเทรดนะครับหาจังหวะให้ถูกเล่นให้เป็นมันจะจะเข้าเทรดได้แบบนี้ง่ายๆจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะใช้แค่แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ใช้เรื่องของไพ่เซกชันที่มันเบรกเอาขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าเราดูแค่นี้กราฟมันก็เทรดได้แล้ว นะครับตัวอย่างที่ผมจะโชว์ให้ดูก็คืออย่างเช่น DJ นะครับณนะปัจจุบันตอนนี้เห็นไหมการาฟกำลังวิ่งอยู่นะเดี๋ยวดูไทม์เฟรมหนึ่งนาทีเนาะอันนี้การาฟกำลังวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรม30มสิบนาที1ึงชั่วโมงนะจะได้เห็นว่าจุดที่ผมต้องการจะบอกเนะี่ยคือจุดไหนเห็นไหมนี่ครับตรงจุดนี้มันจะคล้ายๆก,ก,กับจุดที่ผมเล่นแหละคือถ้าเกิดราคาสามารถทุทั้งหมดได้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยกลายเป็นอะไรแล้วครับ กลายเป็น clean traffic เมื่อมันขึ้นง่ายมันต้องลงง่ายผมเรียกมันว่า clean traffic นะ clean แล้วก็ traffic ที่อื่นจะเรียกไงก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้สนใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมใช้แล้วมันใช้ได้ก็เล่นตาน,นั้นเนาะมันมีเขาเรียกหลายประเภทอย่างเช่น fair value gap imbalance อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถามว่าเรียกแตกต่างกันแล้วมันใช้งานได้ไหมใช้งานได้เหมือนกันอยู่ที่เราเข้าใจแบบไหนมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเทนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นสมมติวันนี่คือเคล็ดลับนะครับรอจังหวะที่มันกำลังทะลุทั้งหมด ให้ได้แค่นั้นเองนี่คือตัวอย่างเทรดที่มันวิ่งขึ้นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากเข้าเทรดวันนี้เป็นนะผมมีคอร์สเรียนสอนการเทรดกราฟเปล่าให้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มคุมจุกๆแน่นอนเนาะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดว่าอยากเข้ากลุ่มสัญญาลในหน้าตากลุ่มสัญญาลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีเทรดที่ชนะแล้วก็แพ้สลับกันไปนะครับไม่ได้การันตีว่าจะชนะตลอดนะเทรดที่แพ้ก็มีเทรดที่ชนะก็มีนะครับแต่ตัวถั่วกันเนี่ยมันก็สามารถพอไไไปปววัดวาดา้ นะครับเนาะอย่างเช่นช่วงที่เทรดชนะต่อเนื่องก็จะมีนะครับอย่างเช่น TP h ิตช่วงนี้เนาะ TP h ิตนะครับ TP h ิตช่วงที่ขาดทุนก็จะมีนะครับลบทีนึงก็9้าปิ๊บเนาะหรือสุดท้ายแล้วกลับมากําไรก็มีเหมือนกันนะครับมีหมดเลยเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจอยากเข้ากลุ่มนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่999บาทต่อเดือนนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยครับที่ l ล n e ID@ นะ @mjopo นะครับตามนี้ได้เลยมีด้วยนะ @mjopo นะครับตามนี้แล้วทักมาว่า999เเดี๋ยวจะมีแอดมินส่งรายละเอียดให้ นะครับเนาะย้ำนะครับว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสัญลัณ forex ของผมเองเนาะมีทั้งเทรดที่แพ้แล้วก็ชนะนะครับไม่ได้การันตีว่าจะชนะตลอดนะอย่างเช่นเทรดนี้แพ้ก็มีเห็นไหมครับแพ้ก็มีนะแล้วก็ชนะก็มีก็สลับสลับกันไปเนาะในการเทรดเราไม่สามารถการันตีชนะตลอดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่มีถ้าสนใจอยากเรียนก็เรียนได้นะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มซิกก็มีกลุ่มซิกให้เนาะสามารถเท่าได้ทั้งสองแบบเลยติดต่อที่ไลน์ดีได้เลยนะผมตามที่คิดแจ้งไว้เมื่อกี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ